สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำลูกชิ้นปลาผัดพริกแกงนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีลูกชิ้นปลานะคะใบโหระพากระชายซอยเป็นเส้นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะดึงก้านกลางมันออกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พริกแดงซอยค่ะแล้วก็จะมีซอสภูเขาทองนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงนี่คือโฮมเมดนะคะทุกคนแบบเพื่อนเราเอามาฝากจากเมืองไทยค่ะเคยทำที่บ้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะรสหมูค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะอันนี้ก็1ช้อนชาเหมือนกันค่ะเราไปลงมือทำกันเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะทุกคนตั้งกระทะแล้วก็เราจะใส่น้ำมันนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันสำหรับทำกับข้าวนะคะเราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนแล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะทุกคนแล้วก็ใช้น้ำมันสำหรับผัด1ช้อนโต๊ะนะคะกระทะมันร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาผัดเอาพริกแกงลงผัดกันเลยค่ะพริกแกงนี่เราใช้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะผัดจนพริกแกงหอมนะคะทุกคนแล้วพริกแกงเราก็หอมได้ที่แล้วเราก็เอาลูกชิ้นปลาลงเลยนะคะทุกคนเราก็จะทำเอาลงผัดเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะซอสภูเขาทองนะคะลงไปตามด้วยน้ำมันหอยนะคะทุกคนดีนะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยนะคะเติมน้ำเยอะหนึ่งนะคะทุกคนใส่ผงปรุงรสดีค่ะทุกคนใส่ไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างเข้ากันนะเราก็ใส่กระชายซอยนะคะลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะทุกคนนี่ค่ะ
ไปใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปใส่พริกซอยลงไปนะคะสูตรนี้เราต้องเพิ่มซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะนะคะถึงจะพอดีนะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาตบท้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนดูนะคะหน้าตาลูกชิ้นปลาผัดพริกแกงของเรานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูนี้เป็นเมนูอาหารจานเดียวนะคะแบบรวดเร็วนะคะทุกคนเอาไปทำตามกันได้นะคะทุกคนแล้วเราจะเทราดข้าวเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะ